ท่านสาธุชนบริษัททั้งหลายเวลานั้นว่าเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนมาหยุดลงตรงที่พยานที่พญาครุฑจับพญานาคมาแต่ถ้าว่าพญาครุฑยังโง่ไปจับพญานาคทางหัวหางมันก็ห้อยพญานาคจึงได้ดึงเอาต้นสายติดไปด้วยแต่ก็อาศัยที่อาศัยเลี้ยงต้นไทรติดไปก็ฟาดกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนื้อหน้าก็เหลวเมื่อพญาครุฑไปถึงต้นงิ้วที่สำหรับฉีกเนื้อหน้ากินเนื้อหน้าก็เหลวพญาครุฑเลยไม่กินปล่อยทิ้งลงทะเลจบลงตรงนั้นพอดีเพราะเวลาหมดวันนี้ก็ต่อกันไป ว่าเป็นอันว่าเมื่อพญาครุฑทิ้งพญานาคลงในมหาสมุทรต้นไทรที่ติดหางนาคก็ตกลงไปเสียงดังสนั่นพญาครุฑสงสัยว่ามันเสียงอะไรทิ้งนาคลงไปแล้วเสียงดังโครมแบบนั้นมองไปเห็นต้นไทรก็นึกได้โดยที่เขาว่าทองแท้นะก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้นไทรที่ท้ายจงกรมของดาบสเกิดบริวารที่จงกรมของฤาษีจึงเกิดสงสัยว่าตนจะเป็นผู้ทำผู้อกุศลคือว่าทำบาปไว้เรื่องนี้มันจะบาปหรือไม่บาปว่าต้นไทรต้นนี้เป็นที่พักสบายของฤาษีเวลาจำศีลคิดแล้วจึงได้แปลงเพศมาเป็นมนุษย์น้อยไปยาสำนักของดาบสขณะนั้นท่านฤาษีหรือที่เรียกกันว่าดาบสก็กำลังปราบพื้นที่ให้ราบอยู่พอมนุษย์น้อยมาถึงยินถามว่าที่เดิมตรงนี้น่ะมีอะไรหรืออยู่ครับท่านดาบสที่นี่บอกเล่าความให้ฟังตามความเป็นจริงว่าพญานาคจับพญาครุฑมาพญาครุฑเอาหางเกี่ยวต้นไทรหลุดไปท่านมานพจึงได้ถามว่าไอ้กรรมการทำอย่างนี้มันเป็นอกุศลไหมคือว่าเป็นความชั่วไหมอกุศลก็คือความชั่วอกุศลกรรมจะมีกับพญาครุฑหรือไม่ท่านฤาษีก็ตอบว่าอกุศลกรรมนั้นไม่มีเพราะว่าพญาครุฑไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจให้พญานาคมาถอนต้นไทรพญาครุฑจึงถามต่อไปว่าอกุศลกรรมก็คงมีแก่พญานาคตัวนั้นกันมั้งเพราะว่าพญานาคตัวนั้นเอาหางมาดึงเอาต้นไทรไปนี่ท่านฤาษีก็ตอบว่านาคตัวนั้นจับต้นไทรไม่ได้เพื่อหวังจะทำลายแต่ก็เพื่อหวังจะให้พ้นภัยเพราะฉะนั้นอกุศลคือความชั่วใดๆก็ไม่มีกับพญานาคเหมือนกันสำหรับพญามานพน้อยสุภยาครุฑได้ฟังท่านฤาษีหรือว่าดาบกล่าวอย่างนั้นก็ยินดีที่นี่กล่าวว่าข้าพเจ้านี่แหละคือพญาครุฑนั้นข้าพเจ้ายินดีในการที่จะแก้ปัญหาของท่านข้าพเจ้าขอถวายไว้บทหนึ่งถวายมนต์ไว้บทหนึ่งที่ว่าอารัมภายเป็นมนต์ที่มีค่าคือหาค่าไม่ได้ท่านดาบสถามว่าจึงบอกว่าช่างเถอะเราไม่ต้องการเลยมนต์อะไรเราไม่ต้องการเราจำศีลเพื่อหวังการกุศลท่านจงไปเถอะแต่พญาครุฑก็วิงวอนถวายมนต์แก่ดาบสท่านดาบสก็รับไปจนได้ต่อมาตามท้องเรื่องของชาดกท่านเล่าว่ายังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีได้หยิบยืมหนี้สินเขาไว้มากมายท่านเจ้าของก็มาทวงมาถามเข้ามากเข้าก็คิดว่าเราน่ากลัวจะอยู่เมืองนี้ไม่ได้เพราะหนี้มันเยอะจริงๆจะยอมเข้าไปตายซะในป่าดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่าบรรลุถึงอาสมพ้นดาบสจึงเลยอยู่ปฏิบัติท่านดาบสด้วยความจำใจ
คือไม่ได้ตั้งใจไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลแต่มันหนีเจ้าหนีจนบรรดาบทพอใจก็คิดว่าพรามคนนี้มีอุปการะแก่เรามากเราจะให้มนต์ที่พญาครุฑให้ไว้กับพรามนั้นนี่ให้หอกกับคนร้ายให้อาวุธกับคนร้ายเหมือนกับเรื่องอะไรจันทโครบมีเมียเกิดไปรักโจรจันทโครบบอกให้ส่งไปขันแกก็นึกว่าให้โจรคนนี้มันสวยกับผัวเราเราอยากได้มันเป็นผัวจึงส่งให้ทำกลางเอาทำคมให้กับดันด้านสามีเอาดำให้กับโจรโจรก็เลยฆ่าสามีตายนี่ก็เหมือนกันท่านดาบทให้มนต์ร้ายกับพรามพรามคนนี้หนีนี่เข้ามานี่ไอ้คนประเภทนี้มันไม่ใช่คนดีไอ้คนหนีนี่เป็นคนเลวให้มนต์กับพรามคนนี้แล้วพรามก็เรียนมนต์ชื่อว่าอาลัมพายทำให้พรามมองเห็นอุบายที่จะเลี้ยงชีพต่อไปและคิดที่จะทำลายพันดาบทเสียเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาเสวนาจะพาลานังจงอย่าคบคนพาลขึ้นที่ว่าคนพาลสันดานหยาบคนที่เป็นศัตรูที่จะมาบอกว่าเป็นมิตรนะจงคิดให้ดีเราคบได้โดยสัมโมทนียะตถาแต่ทว่าจงอย่าไว้วางใจคิดไว้เสมอว่าเจ้าคนนี้เมื่อไรถ้าหากว่าเป็นศัตรูกับเราเขาจะต้องตายเมื่อนั้นก็ว่าเรียกจะเลี้ยงชีพคือว่าตัดทำลายดาบทสินเขาว่างั้นต่อมาอีกสักหน่อยไม่เล็กน้อยก็อ้างเหตุผลลาดาบทไปไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เดินออกจากป่าไปจนถึงแม่น้ำยมนาเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางขณะนั้นนางนาคริกาบริวารของพระโพธิสัตว์ก็พากันถือดวงแก้ววิเศษออกจากนาคพิภพมาแล้วก็วางแก้วไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำพากันลงไปเล่นในน้ำตลอดคืนขันวันรุ่งอรุณก็ขึ้นจากน้ำมานั่งล้อมแก้ววันนี้นั้นเพื่อให้แสงแก้วเข้าสู่กายพอพรามเดินสาธยายมนต์มันสาธยายเธอสวดท่องมนต์ว่าคาถาเรื่อยๆมาแม้ถึงนางนาคริกาทั้งหลายเหล่านั้นแหมนี่แกว่าคาถาเพิ่นมันเป็นคาถาสารพัดไม่ปราบอะไรก็ได้ได้ยินเสียงมนต์ที่ว่าลำพายก็นึกว่าพรามนั้นเป็นพญาครุฑตกใจกลัวความตายต่างก็รีบแทรกแผ่นดินหนีไปยังหน้ากับพิภพเริ่มหยิบแก้ววันีนั้นไปด้วยรามเห็นแก้ววันีก็ดีใจหยิบเอาไปฝ่ายพรามเนศาสตร์กับสมทัตซึ่งกำลังออกหน้าเนื้ออยู่ในป่าเห็นพรามคนนั้นถือแก้ววันีเดินมาจึงได้พูดกับบุตรว่าแก้ววันีดวงนี้เป็นดวงที่พระโพธิสัตว์ให้เราไม่ใช่หรือบุตรก็บอกว่าใช่แล้วพ่อถ้าอย่างนั้นเราจะหลอกเอาเสียบุตรจึงมาลูกชายจึงบอกว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์ให้พ่อก็ไม่รับเดี๋ยวนี้กลับจะมาหลอกกับพราหมณ์คนนี้เอาเสียอีกอย่าเลยพ่อมันเลวมันไม่ใช่เรื่องดีแต่พรามพ่อก็บอกว่าก็ช่างมันเถอะคอยดูพ่อจะหลอกพรามคนนี้เอาแก้วมณีใช้ได้แล้วเข้าไปพูดกับพรามคนนั้นว่าแก้วมณีมีสิริมงคลทำให้เกิดความรื่นรมย์ใจที่ท่านถืออยู่นี่เดิมนี่มันเป็นของใครนะแต่พรามนั่งบอกว่าเดิมเป็นของพวกผู้หญิงตาแดงๆนั่งล้อมกันอยู่เราเดินมาก็วันดีในวันนี้เองมาพบเขาเราว่ามนเพลินไปแม่ผู้หญิงคนนั้นหนีไปเราเลยก็เลยเอาแก้วมาท่านพราหมณ์เนศาสตร์นี่กล่าวที่นี่กล่าวว่าแก้วนี้เราเคารพบูชาประดับและรักษาดีท่านบอกว่าไงนะ
แก้วนี้ถ้าเคารพแล้วก็บูชาประดับและเก็บรักษาดีก็จะให้คุณถ้ารักษาไม่ดีมีแต่ความพินาศผู้ไม่ฉลาดก็ไม่ควรจะมีไว้เราจะให้ทองแก่ท่านร้อยแท่งถ้าหากว่าท่านให้แก้วมณีแล้วก็เราขอให้ท่านอยู่ให้แก้วมณีแล้วก็แก้วมณีนี้ก็เราเถิดถ้าพราหมณ์คนนี้ก็เป็นหนี้เขามากพราหมณ์บอกว่าของดีมีค่าอย่างนี้ไม่ควรจะเรียกก็จะแลกกับทองและทรัพย์สินใดๆเท่านั้นเราไม่ขายให้นะพราหมณ์เนศาจินีบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านต้องการอะไรเราจะให้แต่พราหมณ์ก็บอกว่าเราต้องการจะรู้ที่อยู่ของพญานาคผู้มีฤทธิ์ว่าพญานาคที่ไหนมีฤทธิ์มากมากกว่านาคใดๆใครบอกเราได้เราจะให้แก้วกับผู้นั้นพราหมณ์เนศาจินีบอกอ๋อไม่อยากนี่ท่านพญาครุฑเที่ยวไปแสวงหานาคเป็นพัตตาหารเป็นของตนหรือนี่แหละพราหมณ์นะบอกเปล่าเราไม่ใช่พญาครุฑแล้วก็ไม่เคยเป็นครุฑแต่เราไปหมองงูสนใจงูพิษเราต้องการอยากจะพบพญานาคที่มีพิษมากๆแต่พราหมณ์ก็บอกว่าเราขอถามท่านหน่อยเถอะท่านมีกำลังเพียงไรแล้วก็มีศิลปศาสตร์อะไรมีความรู้แบบไหนหรือว่ามีคุณวิเศษอะไรจึงไม่เกรงกลัวพญานาคพญานาคมีพิษร้ายมากอีตาแน่ก็บอกว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษคือมีมนต์ชื่อว่าอาลัมพายซึ่งได้เรียนมาจากดาบทชื่อว่าโกศิยโคตรเราเป็นอาจารย์ที่สามารถจะฆ่าสัตว์ที่มีพิษร้ายได้ดีมนนี้ถ้าพราหมณ์คุยพราหมณ์เนศาสตร์เห็นทางจะได้แก้วจึงปรึกษากับบุตรว่าเราจะเอาแก้วนี้สินะเราเอาแก้วนี้สินะสมทัศเมื่อมีโอกาสแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปแต่ว่าลูกก็คัดค้านลูกเขาดีว่าพ่อจ๋าเราไปถึงที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และท่านก็บูชาเราทำไมพ่อยังจะมานั่งคิดประทุษร้ายต่อผู้มีความดีแก่เราด้วยความหลงอย่างนี้ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์สมบัติอันใดก็ไปหาท่านสิท่านคงจะให้และจะให้มากๆด้วยอีตาพ่อก็บอกว่าเจ้าสมทัศน์เจ้าจะมารู้ดีไปกว่าพ่อนะเราควรจะกินของสุกซึ่งมีอยู่ในภาชนะที่มือที่ถึงมือเราอย่าปล่อยให้ประโยชน์ที่เห็นประจักษ์ตาล่วงพ้นไปผ่านไปเสียนี่ลูกหลานที่รักสันดานพ่อกับลูกนี่ไม่เหมือนกันลูกเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณแต่ย่าพ่อเป็นคนสันดานอย่าเปลี่ยนตาผ่านอันนี้จงจำไว้นะว่าสันดานอย่างจะตาพรามเนศาสตร์เนี่ยจงอย่าไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นความเลวแล้วมันก็เป็นทุกข์คุยกันต่อไปคนที่ประทุษร้ายมิตรลูกชายว่าอย่างนั้นนะลูกชายบอกว่าคนที่ประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลก็อย่าต้องไปหมกไหม้อยู่ในนรกที่ร้ายแรงแผ่นดินย่อมคุ้มครองบุคคลผู้นั้นไว้ไม่ได้หรือว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูบสีดถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระโพธิสัตว์ก็จะพระราชทานให้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบกับเวรกรรมที่ทำไว้หรือความพินาศจะมาถึงพ่อจำคติให้ดีนะท่านบอกว่าคนที่ประทุษร้ายมิตรสมทัศน์นี่เป็นคนดีมากคนจะเอาประพฤติตามอย่างท่านถ้าเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราก็ควรจะดีกับเขาไม่คิดประทุษร้ายเขาท่านบอกคนที่ประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลหมายความว่าไม่หวังดีกับมิตร
จะต้องหมกไหม้ในนรกอันร้ายแรงความจริงนรกชาติหน้าน่ะเรามองไม่เห็นต้นนรกชาตินี้เราเห็นเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราฉะนั้นยังแนะนำลูกหลานเขาไว้ว่าถ้าคบคนแล้วก็จงรักเขาเท่ากับรักเราและจงคิดไว้ด้วยว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นศัตรูของเราเราวางไว้เรารักได้แต่ว่าจงอย่าไว้ใจนั่นกล่าวว่าแผ่นดินย่อมคุ้มครองคนอย่างนั้นไว้ไม่ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูบซีดคือคนที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณไม่มีความผ่องใสเพราะว่าถ้าทุพทุสร้ายมิตรเป็นศัตรูเมื่อไหร่ตัวเองก็ต้องระวังภัยหาความสุขไม่ได้ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระโพธิสัตว์จะประทานให้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบกับความพินาศนี่ลูกสอนพ่อเจ้าพ่อก็โกรธบอกว่าดูก่อนเจ้าสมทัตเราเป็นพราหมณ์บูชามหายัญย่อมบริสุทธิ์จากบาปได้นี่ความจริงมันไม่มีไอ้บาปนี่ก็แปลว่าความชั่วจำให้ดีนะความชั่วทุกอย่างด่าพ่อล่อแม่มีความอกตัญญูไม่รู้คุณคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นลักทรัพย์สินเขาแย่งคนรักพูดโกหกดื่มสุราเมรัยที่เรียกกันว่าบาปก็คือมันเป็นความชั่วเราตะขะต่อไปว่าเราทำผิดต่อพระโพธิสัตว์แล้วเราก็บูชายันเสียก็พ้นบาปแต่ความจริงมันไม่พ้นเป็นอันว่าเขาตัดสินใจว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะต้องแยกทางกันลูกจะไม่เดินทางร่วมกับพ่อผู้ทำความชั่วชาบาปชาอย่างนี้ต่อไปอีกแม้แต่เพียงแก้วดวงเดียวแปลว่าลูกชายกับพ่อเลิกกันถ้าพ่อเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนแบบนี้ลูกก็ขอเดินแยกทางกับพ่อนี่ลูกหลานที่รักควรทำใจอย่างท่านสมทัตเมื่อพ่อเลวจงอย่าเลวตามพ่อแต่การกตัญญูรู้คุณเมื่อพ่อป่วยไข้ไม่สบายพ่อหมดนะไม่มีอาหารจะกินเราให้พ่อท่านกินได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาพ่อแม่นี่เราควรบูชาท่านแต่เราก็บูชาในด้านความดีที่ท่านมีความเมตตาปราณีถ้าพ่อเป็นโจรเราก็จงอย่าเป็นโจรตามแต่ว่าการให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อให้ผ้าให้ยารักษาโรคในการสนองความดีในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีคุณเราทำได้ไม่ผิดคุยกันต่อไปเมื่อท่านสมทัตกล่าวแบบนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าถึงจะอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่ยับยั้งความคิดของพ่อได้จึงประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปกับคนชั่วอย่างนี้อีกละแล้วก็หนีพ่อไปต่อหน้าเข้าป่าหิมพานต์บรรพชาเป็นฤาษีธรรมปัญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นไม่เสื่อมคลายแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกนี่คนดีเขาไปอย่างนี้นะอย่าไปนึกว่าพ่อทำอะไรเราต้องทำอย่างนั้นพ่อโกงเราต้องโกงทำพ่อทุจริตเราต้องทุจริตตามพ่อมันไม่จำเป็นแล้วความดีเป็นพื้นต่อไปข้างสำหรับพราหมณ์เนศาสตร์ก็คิดไปว่าสมทัตไปจะไปไหนนอกจากบ้านคิดว่าลูกชายกลับบ้านก็เห็นท่าทางอลัมพายไม่พอใจที่ได้ปลอบว่าท่านอย่าวิตกไปเลยเราจะชี้ที่อยู่ของท่านโพธิสัตว์ให้ว่าแล้วก็พาไปยังที่รักษาโวสถของท่านของพญานาคเห็นพญานาคนอนขดอยู่บนจอมปลวกหยุดยืนอยู่ในที่ไม่ไกลนักแล้วก็เหยียดมือชี้มือแล้วก็บอกว่าท่านจงเอานาคใหญ่นั้นแล้วก็ส่งแก้วมณีนี้ให้เราเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเห็นพราหมณ์เนศาสตร์จึงคิดนี่ว่าเราได้คิดแล้วว่าไม่ผิดเลยว่าพระอิตาพราหมณ์คนนี้จะต้องมาทำอันตรายแก่โบสถ์ของเรา
เราจึงได้พาไปยังหน้ากับวิภพให้ทั้งยศให้ทั้งสมบัติเป็นมากครั้นให้แก้วมณีแกก็ไม่รับทำเป็นคนมักน้อยแล้วก็บอกว่าจะบวชวันนี้กลับไปหาหมองูมาพรามเป็นคนประทุษร้ายมิตรถ้าเราโกรธสิ่งของเราก็จะขาดเราได้อธิษฐานอุโบสถประกอบไว้ด้วยองค์สี่ไว้แล้วก็จะต้องพยายามรักษาให้ได้ที่ว่าหมองูนี่จะมาตัดจะมาผ่าจะมาฆ่านี่หรือว่าจะแทงเราก็ตามทีเราก็จะไม่โกรธกันเลยแต่หากว่าเราจะจ้องดูแกด้วยความโกรธแกก็จะพินาศย่อยยับเป็นขี้เถ้าในฉับพลันแต่ก็ปล่อยเถอะเราจะไม่ทำเราจะรักษาโบสถศีลยิ่งกว่าชีวิตตามที่เราคิดเอาไว้และตั้งใจไว้เมื่อได้คิดดังนั้นแล้วท่านก็หลับตาเสียซุกศีรษะไว้ภายในขนดคือในซุกศีรษะไว้ในไอ้คำว่าขนดหมายว่าขดกลมๆนั่งศีรษะไว้ข้างในนอนนิ่งไม่ได้ไหวตัวพระมรำพายก็ร่ายมนต์เข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์จับหางได้ชากออกมาแล้วก็กดศีรษะไว้ให้แน่นงัดปากให้อ้าเคี้ยวยาบ้วนลงไปในปากพระโพธิสัตว์จับหางยกขึ้นให้ศีรษะลงต่ำไข่ยาวให้สำรอกอาหารออกมาจนหมดแล้วก็วางเหยียดลงไปบนพื้นดินแล้วก็เหยียบจนพระโพธิสัตว์รู้สึกเจ็บเหมือนกับว่ากระดูกจะแตกไปทั้งหมดในเวลานั้นแล้วแกก็จับหางยกขึ้นฟาดลงกับพื้นดินแหมมันก็ฟาดผ่าพระโพธิสัตว์ได้รับทุกขเวทนาถึงปานนั้นแต่ก็ไม่ได้โกรธก็มีสัจจะคิดว่าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ชีวิตร่างกายนี้ไม่มีความหมายที่มารักษาโบสถก็ต้องการยังมีที่ประสมบัติเหมือนพระอินทร์เป็นนั้นว่าทิ้งส้วมไปเอาตึกนั่นเองแหละแล้วที่ประสมบัติที่ท่านมีอยู่นี่พูดไปก็เหมือนกับส้วมมันสู้ที่ประสมบัติของพระอินทร์ไม่ได้ตัวธาตุตายเพราะอำนาจการมีศีลจะได้ที่ประสมบัติอย่างนั้นนี่เป็นกำลังใจถ้าบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ต้องถือว่าเราจะรักษาความดีคือปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎข้อบังคับของหมู่คณะรักษาระเบียบประเพณีแล้วก็ศีลธรรมยิ่งกว่าชีวิตของเราเช่นเดียวกันท่านโพธิสัตว์ถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ประเทศทั้งประเทศจะมีแต่ความสุขคุยกันต่อไปเรื่องพราหมณ์อรัมพายทรมานพระโพธิสัตว์จนหมดกำลังแล้วก็เถาวัลย์มาถักเป็นกระโปรงจับพระโพธิสัตว์ใส่ยัดลงไปแต่ลำตัวของโพธิสัตว์ใหญ่เข้ากับโรงไม่ได้อารัมพายจึงใช้ส้นเท้าถีบเข้าไปจนได้แม้มันแหม่มไอ้อย่างนี้มันน่านะเอาหางฟาดปับเดียวก็อยู่แล้วแต่ได้ว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งใจไว้แล้วว่าชีวิตตินทรีย์จะตายก็ช่างจะเอาหนังจะเอาเนื้อจะเอาเอ็นเอากระดูกเอาเลือดจะยอมเราจะทรงโบสถศีลให้บริสุทธิ์เสร็จแล้วตาแกก็แบกกระโปรงเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางบ้านประกาศว่าใครอยากจะดูนาครำก็เชิญดูจ้ะชาวบ้านก็มาล้อมอารัมพายเมื่ออารัมพายเห็นคนมามุงกันมากพอสมควรแล้วก็เรียกพญานาคออกจากกระโปรงพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเอาละวันนี้เราจะเล่นให้ชาวบ้านมีความรื่นเริงสนุกสนานเมื่อพระและเมื่ออรัมพายได้ทรัพย์มากแล้วก็คงจะปล่อยเราไปแต่ถ้าว่าตาแกจะให้เราทำอะไรเราก็จะทำตามทุกอย่างนี่เป็นการเมตตานะเจ็บขนาดนี้ยังเมตตาพระโพธิสัตว์คิดดังนั้นแล้วจึงได้ออกจากกระโปรงเมื่ออัมพายบอกว่าใหญ่บอกว่าเอ้าจงทำตัวให้ใหญ่ท่านก็ทำตัวให้ใหญ่พ
ทำตัวให้เล็กท่านก็ทำตัวให้เล็กท่านบอกเอ้าขดเป็นวงกลมก็ขดเป็นวงกลมเอาคลายออกท่านก็คลายออกเธอยังแผ่บางพันท่านก็แผ่บางพันเอาทำตัวให้สูงขึ้นท่านก็ทำตัวให้สูงขึ้นทำตัวให้ต่ำลงท่านก็ทำตัวให้ต่ำลงอ๋อจงทำตัวเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเป็นสีขาวแล้วก็พ่นเป็นเปลวไฟพ่นเป็นน้ำพ่นเป็นควันท่านก็ทำให้ตามที่ลำพายสั่งทุกอย่างชาวบ้านพอใจมาดูกันแล้วก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จึงให้เงินให้ทองให้เครื่องประดับแพรพันต่างๆรวมราคามากมายแต่แทนที่ตาลำพายก็จะปล่อยให้ความโลภไม่เกิดขึ้นกับใจปล่อยได้ยังไงหาคล่องกลับคิดที่จะหามีความโลภต่อไปอีกเพียงคิดว่าในหมู่บ้านเล็กขนาดนี้เรายังได้ทรัพย์มากเพียงนี้ถ้าไปในเมืองใหญ่ๆเราจะได้เงินมากกว่านี้นี่ไอ้ความโลภเข้ามาทับใจมันไม่พอคำว่าพอนี่สำคัญที่ท่านโพธิทัตคิดว่าเขาจะปล่อยก็คาดผิดชาวบ้านสงสารพญานาคให้ทรัพย์มากก็คิดผิดไอ้คนที่มีจิตประกอบด้วยความโลภอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์ดีคือขาดเมตตาคนนี้อย่างดังนี้น่าจะเป็นทุลีมากกว่าอาลัมพายมีความโลภจึงไม่ได้ปล่อยท่านพระโพธิทัตเที่ยวนำแสดงในที่ต่างๆจนได้ก่อสร้างนะสร้างตัวมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีเห็นจะประมาณสักหมื่นล้านนะมั้งไม่ยังไม่พอหากินสบายอารัมภัยก็คิดการใหญ่ต่อไปให้ช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ตนเองก็ขี่ยานเล็กๆคือทำรถอย่างแบบสบายๆพาบริวารออกจากบ้านให้พระโพธิสัตว์แหมเอาจริงๆนะเล่นไปตามบ้านและตามนิคมต่างๆจนบรรลุถึงพระนครพาราณสีอารัมภายไม่จัดข้าวตอกน้ำผึ้งให้พญานาคกินข้าแต่กบให้กินอย่างเดียวพระโพธิทัตก็ไม่ได้กินเพราะว่าท่านไม่ยอมกินของนี่ท่านรักษาโบสถ์ท่านรักษาศีลถ้าสัตว์ต้องตายเพราะท่านไม่กินอารัมภายเห็นพระโพธิทัตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองนะแล้วอารัมภายให้พระโพธิทัตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองทั้งสี่ด้านจนสิ้นเวลาไปถึง1เดือนครั้นถึงวันอุโบสถ15ค่ำอารัมภายจึงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าจะให้นาคราชเล่นถวายพระเจ้าพาราศาสพาราณสียินดีประกาศให้มหาชนมาดูมหาชนพากันมานั่งลดหลั่นกันเป็นตามลำดับเป็นชั้นๆในที่พระลานหลวงเพื่อจะดูพญานาคแสดงตอนท้ายนี่พูดไวไปหน่อยเพราะว่าเรื่องมันก็จะไม่จบตอนเร่งรัดเพราะเวลามันหมดเวลานี้ก็หมดเสียแล้วในโลกหลานที่รักก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนและท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งนี้ที่มีความเมตตาปรานีและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสวัสดี